ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสู่สัปดาห์ที่2แล้วสำหรับการประกวด Miss International Thailand 2015สัปดาห์ที่แล้วหลังจากผู้เข้าประกวดทั้ง50คนได้เดินโชว์โฉมและความสามารถในชุดว่ายน้ำคณะกรรมการก็คัดเลือกสาวงามให้เข้ารอบสุดท้ายไปเพียง12คนแต่เพราะเราเชื่อว่าความงามไม่ใช่ใบเบิกทางเดียวที่นำพาพวกเธอสู่ความสำเร็จบนเวที Miss International Thailand 2015พวกเธอทั้ง12คนจึงต้องพบกับบททดสอบประจำสัปดาห์เพื่อดึงศักยภาพภายในให้เปล่งประกายและเปลี่ยนจากผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งให้เป็นเพชรแท้ที่เลอค่าและสง่างามเพื่อสืบทอดตำแหน่งอันทรงเกียรติในฐานะ Miss International Thailand 2015โจทย์ประจำสัปดาห์ที่1ผู้หญิงควรจะต้องเป็นสไตลิสต์ให้กับตัวเองผู้เข้าประกวดทั้ง12คนจะต้องใช้ทักษะและความสามารถเลือกเครื่องสำอางและแต่งหน้าตัวเองในเวลาอันจำกัดคุณอิงฟ้าใช้ฝีมือและความมั่นใจจนชนะใจกรรมการและคว้า3คะแนนเต็มไปสะสมได้เป็นคนแรกส่วนคุณเข้าโอ๊ตทำคะแนนได้ต่ำที่สุดในสัปดาห์ที่แล้วจึงเป็นคนเดียวที่ยังไม่มีคะแนนไปตุนไว้ให้อุ่นใจเลยวันนี้ Miss International Thailand 2015จะเตรียมบททดสอบอะไรมาให้พวกเธอคุณซินดี้มีคำตอบให้ค่ะสิ่งสำคัญในลำดับต้นๆที่จะทำให้ผู้หญิงในทุกสาขาอาชีพงามสง่ามีเสน่ห์และสร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่เห็นก็คือทักษะในการใช้อวัจนภาษาของเธอซึ่งก็เริ่มต้นตั้งแต่การยิ้มการจัดวางท่าทางรวมถึงการใช้สายตาค่ะและสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในเส้นทางนางงามนั้นการโพสท่าเพื่อถ่ายภาพนิ่งก็ถือเป็นการประมวลเอาทักษะที่พูดมาข้างต้นทั้งหมดนี้มาปรับใช้เพื่อที่จะให้ช่างภาพนั้นได้บันทึกภาพที่สวยสมบูรณ์แบบที่สุดของเธอค่ะซึ่งทักษะนี้ต้องการการฝึกฝนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านางงามทั้ง12คนของเรานั้นฝึกฝนมาอย่างไรขอเชิญผู้เข้าประกวดทั้ง12คนเลยค่ะโอเครู้สึกว่าตัวเองทำได้ดีที่สุดแล้วหรือยังเริ่มจากฝ้ายก็ดีค่ะค่ะรู้สึกมั่นใจในวิธีการเดินวิธีการโพสท่าของตัวเองค่ะโบนัสล่ะคะก็มั่นใจในระดับนึงมั่นใจในระดับหนึ่งคือจะบอกเลยนะว่าจะดูออกเลยว่าใครมั่นใจใครยังรู้สึกติดนิดหน่อยนะคะอิงฟ้าคะมั่นใจมั่นใจเหมือนกันทุกคนมั่นใจหมดเลยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ใช่ว่ามั่นใจจนเราคิดว่าตัวเองไม่ต้องพัฒนาแล้วถูกไหมคะ
อยากจะให้ย้อนกลับมาดูตัวเองด้วยเมื่อกี้ที่น้องๆเดินเนี่ยก็จะมีช่างภาพมาเก็บภาพแคนดิดไว้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแต่ละคนโพสต์ดีแล้วหรือยังนะคะเริ่มจากหมายเลขหนึ่งค่ะแม้ว่าทั้ง12คนจะไม่รู้มาก่อนว่ามีการแอบถ่ายภาพของพวกเธอระหว่างการโพสต์แต่หลายคนก็อาศัยประสบการณ์และความชัดเจนในการโพสต์ท่าเอาตัวรอดไปได้สวยๆบางคนทำได้แค่พอผ่านเพราะพลาดจังหวะสำคัญไปนิดเดียวทำไมคะทำไมทิ้งจังหวะเร็วไปคือท่าเดียวก็อยู่แล้วแล้วก็แค่เป็นท่าบิดกลับไปโอเคแล้วไม่ต้องแบบจึ๊กๆๆมันทำให้คนเสียโฟกัสกับเราสติให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะนี่แต่สำหรับคนที่พลาดมากก็จะได้โพสต์ตลกๆมาให้ได้อ่านกันไม่แต่คนแบบเห็นภาพปองแล้วแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นภาพที่เหมือนกับกำลังจะโพสต์หรือแบบโพสต์หรือจะเปลี่ยนท่าหรืออะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมคะต่อไปค่ะเจเจพอใจตรงนี้แล้วหรือยังหรือมีแบบลบศูนย์ดีกว่าได้สังเกตเราจะสูงกว่าเพื่อนอย่าไปกลัวที่จะใช้บอดี้แลงเกจของเรานะคะกิฟต์รูปออกมาไม่โอเคแล้วไม่ควรที่จะปล่อยสู่สาธารณชนค่ะเข้าโอ๊ตเดินอะไรก็ช่างเราก็ต้องคิดว่าเนี่ยไม่ใช่แค่การซ้อมแต่คือเรากำลังเดินจริงบนเวทีถ้าแต่ว่าเวลาโพสเราก็ต้องนิ่งสัก5วิก็ได้นะมันไม่นานเออไม่นานหยุดเลยค่ะอิงฟ้าไพลินจ๊ะไพลินทำไมปิดหน้าล่ะอายทำไมคะโอ้โอเคก็นี่ไงก็รู้อยู่แล้วว่าพาจะออกมาอย่างนี้ใจไม้มันเร็วไปเร็วไปไปจะมิ้วเป็นไงคะโอเคไหมคะก็ดีนะคะสวยมากน้องเป็นคนที่ยิ้มสวยมากนะคะโอเคขอบคุณให้กันเองค่ะถ้าจะมีการแอบถ่ายขนาดนี้จะเดินไปโพสไปเดินไปโพสไปจะได้ไม่หลุดค่ะโอเคอีกครั้งหนึ่งไม่ได้เหรอไม่ได้จ้าเพลินการเป็นคนที่อยู่หน้ากล้องสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่การโพสท่าเท่านั้นนะคะแต่อยู่ที่การใช้ปฏิภาณใหม่พริบในการแก้ปัญหาแล้วก็ควบคุมอารมณ์ได้เพราะว่าหลายๆครั้งค่ะที่ปัจจัยรอบข้างเราไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดไว้ถูกไหมคะคนที่ฉลาดนี่แหละค่ะที่จะรู้จักพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสแล้วก็กลายเป็นผู้ที่ควบคุมสถานการณ์ได้และนี่คือคุณสมบัติที่ทาง Miss International Thailand ต้องการจากตัวคุณในวันนี้โจทย์ของคุณในสัปดาห์นี้ก็คือคุณจะได้ร่วมงานกับช่างภาพและสไตลิสต์ในการถ่ายแฟชั่นทั้งในและนอกสถานที่เมื่อจบงานแล้วช่างภาพก็จะเลือกภาพที่ดีที่สุดของคุณมา2ภาพแล้วคุณจะได้คะแนนจากการตัดสิน2ภาพนั้นนะคะคุณเข้าโอ๊ตคะคุณเป็นคนเดียวที่ยังไม่มีคะแนนสะสมเลยหวังว่าคุณจะแก้ตัวได้ในวันนี้นะคะไม่งั้นบอกได้เลยค่ะว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากแน่นอนโจทย์ในสัปดาห์นี้ก็คือทุกคนจะได้ร่วมงานกับช่างภาพและสไตลิสต์ระดับมืออาชีพแต่คุณจะยังไม่พบกับ3ท่านนี้จนกว่าคุณจะพร้อมในฐานะที่คุณเป็นคนที่ยังไม่มีคะแนนสะสมเข้าโอ๊ตคะเชิญค่ะโจทย์ในสัปดาห์นี้ก็คือทุกคนจะได้ร่วมงานกับช่างภาพและสไตลิสต์ระดับมืออาชีพซึ่งก็จะเป็นการถ่ายแฟชั่นนอกสถานที่นะคะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มละ4คนเข้าโอ๊ตคะเชิญค่ะเข้าโอ๊ตในฐานะที่คุณเป็นคนที่ยังไม่มีคะแนนสะสมการเลือกกลุ่มเราให้สิทธิ์กับเข้าโอ๊ตผู้มีคะแนนน้อยที่สุดเป็นผู้เลือกทีมเป็นคนแรกและเธอก็เลือกกิฟต์ค่ะไพลินปิงปองก็เป็นกลุ่มแรกนะคะปิงปองคะในฐานะที่คุณได้รับการเลือกคนสุดท้ายอยากจะให้เลือกคนแรกของกลุ่มที่2ค่ะอิงฟ้าละกันค่ะอิงฟ้าเป็นคนที่ถูกเลือกมาเป็นอันดับแรกของทีมที่2และอิงฟ้าก็เลือกฝ้ายเจเจวิปครีม
ทีมสุดท้ายที่เหลือคือไวตามิวแพรสสิและโบนัสแล้วนะคะว่าเราเป็นกลุ่มที่3นะคะโจทย์ของเราอย่างที่บอกนะคะก็จะเป็นการถ่ายแฟชั่นซึ่งเราก็จะแบ่งออกเป็น3สถานที่ด้วยกันแต่เราจะไม่บอกนะคะว่าจะอยู่ที่ไหนเราจะให้ทุกคนเลือกช่วงเวลาในการถ่ายแบบกลุ่มของสสิได้สิทธิ์ในการเลือกเวลาถ่ายทำก่อนซึ่งกลุ่มของพวกเธอเลือกทำงานในช่วงเช้าเพื่อให้ร่างกายสดชื่นที่สุดอิงฟ้าและเพื่อนร่วมทีมอีก3คนทำงานในช่วงบ่ายทำให้กลุ่มสุดท้ายของเขาโอ๊ตต้องถ่ายแบบในช่วงเย็นเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับประสบการณ์การทำงานหน้ากล้องแบบมืออาชีพจริงๆเมนเทอร์ที่จะมาเป็นทั้งครูแล้วก็ที่ปรึกษาประจำสัปดาห์เป็นถึงบรรณาธิการและช่างภาพจากนิตยสารชื่อดังระดับแนวหน้าของประเทศนะคะรวมถึงคุณนหทัยที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงในการถ่ายทำด้วยแต่คุณจะยังไม่พบกับ3ท่านนี้จนกว่าคุณจะพร้อมและลำดับแรกในการเตรียมตัวก็คือทำให้ตัวเองดูดีที่สุดตั้งแต่เส้นผมลงมาและโทนี่เอ็นไกได้รับหน้าที่นี้ค่ะสวัสดีครับพีทเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์โทนี่เอ็นไกประเทศไทยแล้วก็พร้อมทีมงานน้องลูกค้าเข้ามาเนี่ยเราจะดูรูปหน้าของลูกค้าดูแก้มดูหูดูสภาพผมความฟูความน้อยของผมเราจะวิเคราะห์ก่อนแล้วก็จะทำให้เป็นธรรมชาติที่สุดให้เข้ากับบุคลิกก็ส่วนมากเท่าที่ได้วิเคราะห์ดูทั้งหมดแล้วผมจะแห้งซะส่วนใหญ่เพราะว่าไม่ค่อยได้ดูแลนะทำทรีทเมนต์ผมแล้วก็ตัดนิดหน่อยค่ะที่หนักใจที่สุดน่าจะเป็นน้องคนที่ต่อผมเสียมากสีผมก็ทำด่างเวลาผมต่อขึ้นมาเนี่ยเราจะซอยให้มันมีเลเยอร์มันค่อนข้างจะยากนิดนึงได้ผมมากเลยอ่ะก็สำหรับพีทวันนี้ที่ถูกใจที่สุดก็คือน้องไวตามิวเพราะว่าเขายอมให้เราเปลี่ยนแปลงสุดยอดเลยครับฟุ้งฟิ้งมากสวยมากชอบพอเห็นครั้งแรกก็แบบเฮ้ยสีนี้แหละที่ฉันต้องการนะชอบมากเลยค่ะรักเลยหลังจากปรับลุคและฝึกซ้อมมาจนมั่นใจแล้วกลุ่มของสสิไวตามิวโบนัสแพรก็ต้องเดินทางมาพบกับเมนเตอร์และช่างภาพของเราเป็นกลุ่มแรกขอต้อนรับสาวๆ MIT ทั้ง4คนนะคะเข้าสู่เวทีมวยราชดำเนินค่ะและที่นี่คือสถานที่ถ่ายทำแฟชั่นของเราในวันนี้ค่ะและผู้ที่คร่ำวอดในวงการแฟชั่นที่จะอยู่กับพวกเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือคุณหนึ่งกฤษณราชนักวิจารณ์แฟชั่นชั้นสูงของเมืองไทยกฤษณราชจินดาวงศ์บ่มเพาะความรักในการแต่งตัวมาจากครอบครัวตั้งแต่ยังเล็กและเขาเชื่อว่ากาลเทศะและรสนิยมในการแต่งกายไม่สามารถหาซื้อได้แต่ต้องเรียนรู้และปลูกฝังเท่านั้นคุณเบียร์กิติเดชช่างภาพหนุ่มรูปหล่อไฟแรงจากนิตยสาร Image ค่ะวันนี้เรามาถ่ายภาพนิ่งกันครับพวกคุณเป็นนางงามก้าวต่อไปของคุณคือนางแบบและดาราวันนี้เรามาเริ่มการเป็นนางแบบกันดีกว่าครับมาที่พี่หนึ่งบ้างคนนี้ต้องเผ็ดร้อนน่าดู
สำหรับการถ่ายแฟชั่นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าทุกครั้งเนี่ยจะเท้าเอวมันง่ายเกินไปสำหรับรางวัลที่จะได้ผมขอไม่ให้ใครเท้าเอวแม้แต่คนเดียวคุณมีโอกาสแค่20ช็อตเท่านั้นนะครับใช้ทุกอย่างที่คุณมีให้เป็นประโยชน์ที่สุดขอให้โชคดีครับถ้าพูดถึงความเป็นไทยใครๆก็นึกถึงสนามมวยใครๆก็นึกถึงการต่อยมวยใช่ไหมคะและนี่ก็คือเหตุผลที่เราเลือกโลเคชั่นที่จะถ่ายนะที่นี่ค่ะกับชุดสวยๆเป็นชุดราตรีแบบนี้สนามมวยแบบนี้แล้วเราจะทำยังไงถ่ายแฟชั่นแบบไม่เท้าเอวพร้อมไหมคะกับชุดสวยๆพร้อมไหมพร้อมค่ะและคนที่จะต้องถ่ายแฟชั่นคนแรกในวันนี้นั่นก็คือสสิค่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วลุยเลยค่ะสสิการเป็นนางงามคือพรีเซนต์ตัวเองให้สวยที่สุดแต่การเป็นนางแบบเราต้องให้เกียรติดีไซเนอร์ทำชุดของดีไซเนอร์ให้สวยที่สุดให้ได้โอเคไหมคะค่ะคุณมีโอกาสแค่20ช็อตนะครับเพราะฉะนั้นคิดให้แน่ใจพร้อมเมื่อไหร่บอกทำให้เต็มที่นะพร้อมไหมพร้อมค่ะโอเคครับโอเคครับ1 2ครับไหล่สูงไปครับบิดไหล่ออกมาอีกนิดนึงครับห้ามเอามือใกล้หน้าครับดีครับมองกล้องมาได้นะครับ1 2 3สสินี่เป็นบล็อกมากเลยค่ะสลัดความเป็นนางงามไม่ออกเลยถ่ายออกมานี่เป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยว่ามันดูไม่มีชีวิตชีวาเดี๋ยวมือใกล้หน้าครับ1 2 3คือตอนทำอ่ะก่อนที่จะถ่ายอ่ะคือมันมีหลายท่ามากเลยนะแต่พอแบบมาเข้าสถานการณ์จริงๆคือมันยากมากแป๊บหนึ่งนะครับมือเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดอย่าเข้าใกล้หน้าเหลืออีก10ช็อตเท่านั้นนะไปครับ1 2ครับแต่พอนางงามไม่เท้าเอวนี่คือ ตายเหมือนกันนะ2 1อีกภาพเดียวสสีภาพสุดท้าย2 Stunning หน่อย Stunning หน่อยเอาให้แน่ใจสสีเนี่ยถ้าเห็นตัวเป็นเดินมาเนี่ยค่ะมีอะไร10เลยใกล้10มากแต่สำหรับการถ่ายแฟชั่นวันนี้คืออยู่ที่5เลยอ่ะใจดีนะ ผมไม่เห็นช็อตไหนที่มันเวิร์ค1ล้านบาทเลยนะหมื่นนึงผมยังไม่เห็นเลยแต่ก็รู้สึกว่าทำได้ดีกว่าเพื่อนในเซตนี้นะคะพอเซตนี้จบค่ะพอแล้วค่ะคิดแต่ว่าจะโพสต์ยังไงไม่ได้คิดว่าตัวเองใส่อะไรอยู่แล้วตัวเองจะต้องทำอะไรบ้างจะเห็นเลยจะเห็นอยู่เลยว่าโพสต์เนี่ยซ้ำซากสี่ยี่สิบช็อตจบลงเรียบร้อยแล้วพอใจไหมก็พอใจก็คือทำเต็มที่แล้วอะค่ะจริงเหรอที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยนะฮะผมไม่เห็นช็อตไหนที่มันเวิร์ค1ล้านบาทเลยหมื่นนึงผมยังไม่เห็นเลยช็อตที่บอกว่าอันตรายก็ยังเกิดขึ้นซ้ำซากนะฮะคือก่อนที่จะถ่ายผมบอกแล้วว่าขอให้คิดนะครับคิดให้ได้ว่าเราใส่ชุดอะไรอยู่นะครับชุดเป็นยังไงชุดเราเล็กเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องใหญ่หมดมือจะต้องใหญ่ถ้ามันจะใหญ่มันต้องใหญ่มันจะไม่อยู่ครึ่งๆกลางๆนะครับช็อตที่เอามืออยู่กับหน้าเนี่ยถ้าไม่มีใครสั่งให้เอามือใกล้หน้าอย่าทำเป็นอันขาดThank you.
เส้นตัวโพเลยของน้องดีหมดอ่ะเสียอยู่ตรงการวางมือถ้าไหลออกมาอีกนิดนึงเห็นไหมช็อตอันตรายมือเยอะไปหน่อยครับเอาแหละจบสิบทเรียนที่1ผ่านไปขอบคุณมากค่ะครับคนที่2รู้ว่าจะต้องถ่ายค่ะแต่ไม่รู้ว่าที่สนามมวยแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องใส่ชุดราตรีมาสนามมวยก็เลยโอ้โหมึนมากค่ะมือครับมือปล่อยไม่สวยใช่ไหมทั้งสองมือไม่สวยเหยียดแขนให้สุดถ้าจะเท้าอย่าเอามือแนบกับลำตัวครับ1 2ครับอย่าเอามือใกล้หน้าครับ1 2ครับโอเคแค่ทำอย่างนี้นะครับจับข้อสองก่อนเชิดหน้าขึ้นผิดฟอร์มมากสวยที่หน้าแต่ก็ไม่สามารถทำให้กล้องรักไวท์มิลได้เลยตอนนี้มันดูเหี่ยวไปหมดเลยมันเหี่ยวอ่ะเอาปลุกตัวเองขึ้นมาหน่อยปลุกเลยรูปที่5แล้วนะคะรูปที่5ยังไม่ได้เลยสักรูปหนึ่งสองสามค่ะทีนึงนะครับ1 2 3มัน9เดือนมาแล้วสิคะอย่าจับกระโปรงครบ10นิ้วแล้วก็อย่าเอาข้อศอกแนบลำตัวครับตอนนี้ผมบอกให้ได้เลยว่าปัญหาของน้องเยอะมากพินาศสิ้นเชิงคือในส่วนของความพร้อมเนี่ยนะครับผมไม่เห็นว่าในขณะที่รอคนอื่นถ่ายอยู่เนี่ยเขาได้ทำความรู้จักกับเสื้อผ้าที่ใส่อยู่ระวังแขนข้อศอกแล้วก็มือมันกำลังกลายเป็นคนแขนด้วนน่าเสียใจน่าเสียดายนะครับเพราะว่าจริงๆทุกวินาทีเนี่ยคือการแข่งขันทั้งหมดน่าจะใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยไปทำความรู้จักกับเสื้อที่ตัวเองใส่อยู่โดยรวมยังไม่ค่อยได้เลยนะครับมีความแบบไม่มั่นใจในตัวเองหรือจะเป็นครั้งแรกไม่รู้จะโพสยังไงเพราะว่าถ่ายไม่เป็นชีวิตของการทำงานไม่มีคนไม่มีเอเจนซี่ไหนที่เขาเลือกเราไปทำงานแล้วอยากฟังเราพูดว่าหนูถ่ายไม่เป็นค่ะหนูไม่มั่นใจค่ะเมื่อเขาเลือกเรานั่นหมายความว่าทั้งโปรดักชั่นทั้งการลงทุนทั้งหมดเราคือจิ๊กซอที่สำคัญมากเพราะนั้นคำพูดว่าหนูทำไม่ได้หนูไม่มั่นใจมันต้องไม่มีออกจากปากเสียใจไหมล่ะคะจริงๆก็ไม่นะคะเพราะว่าพี่เขาบอกในสิ่งที่ดีอะค่ะบอกว่าให้เราทำยังไงจะได้ดีขึ้นค่ะคิดว่า20ช็อตไม่โอเคเลยค่ะเพราะว่ามือเหมือนมือจะขาดบ้างเหมือนพิการเลยค่ะโพสแบบเหมือนคนแขนด้วนเงี้ยต่อไปนี้คำพูดว่าทำไม่ได้ทำครั้งแรกจะไม่ออกจากปากอีกแล้วค่ะอ่ะวิตามิลไปพักผ่อนก่อนนะคะคนต่อไปดีกว่าคนต่อไปเป็นใครคะดูสถานที่ดูชุดหน้าสวยๆอย่างเดียวก็อาจจะไม่รอดได้นะใช้ชุดนี้ให้เป็นประโยชน์นะเพราะผมรู้ว่าเวลาที่ผ่านมาไม่ได้ใช้มันเป็นประโยชน์เลยขอให้โชคดีไม่ผ่านครับมือไม่ได้ครับห้ามเอามือใกล้หน้าเป็นอันขาดพยายามเล่นกับสบายทั้งสองชิ้นแพ้แบบ
ชุดส่งโลเคชั่นดีคือดีทุกอย่างอะลองใหม่เริ่มใหม่ลองช้อนผ้าขึ้นมาช้อนผ้าขึ้นมาด้วยให้ผ้าเนี่ยตกอยู่ที่ท้องแขนไม่ได้อิจฉาแต่แบบคือเข้าใจว่าเราแบบเล่นอะไรไม่ได้ไงก็เครียดนะเนี่ยมองแล้วแบบเฮ้ยแบบไม่น่าจะดีกว่าเราไม่พูดแล้วน้ำตาจะไหลคือเข้าใจป่ะมันคือแบบไม่ชอบงานนี้มันก็ไม่ใช่ไม่ชอบแต่ว่ามันน่าจะดีได้มากกว่านี้เพราะว่าแบบไม่รู้สิเหมือนหนูก็ทำงานมาหนูก็แบบหนูก็คิดว่าตัวเองน่าจะทำได้ดีกว่านี้20คอที่เป็นไปไงเท่าที่ดูนะยังไม่มีรูปไหนที่หนูถูกใจสำหรับชุดแพรก็มีส่วนของการได้เปรียบนะคะแต่ถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งเขาก็อาจจะทำให้ชุดของเขาเนี่ยดูเละเทะดูไม่เป็นระเบียบแล้วก็ไม่สวยงามได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เหมือนดาบสองคมสามช็อตค่ะแพรโอเคครับ1 2ครับ3เปลี่ยนได้แล้วเปลี่ยนได้แล้ว2คิดให้ดีคิดให้ดีก่อนนะฮะอะวันนี้แพรนี่เกินความคาดหมายนะคะหน้าเขาสวยอยู่แล้วแต่ว่าเขาทำออกมาใช้ได้เลยทีเดียวอาจจะยกผลประโยชน์ให้กับเสื้อผ้าให้กับชุดที่สวยมากก็ได้แต่ว่าตัวเขาก็ทำออกมาได้ดีค่ะแพรได้ชุดช่วยเยอะนะครับแต่การโพสของแพรแบบยังไม่ได้ช่วยอะไรให้ชุดมันดีขึ้นมันดูกลายเป็นชุดลบไปหมดเลยครับคือตอนแรกเราก็มั่นใจอย่างนั้นแต่พอมาดูรูปที่ถ่ายมาแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้อ่ะก็แต่ก็รู้สึกว่าทำได้ดีกว่าเพื่อนในเซตนี้ค่ะเวทีนี้เป็นของแพ้ค่ะถึงแม้จะเป็นครั้งแรกของหนูแต่หนูก็จะเต็มที่กับมันให้มากที่สุดค่ะก็ขอให้จริงนะครับเต็มที่กับมันจริงๆนะครับตั้งใจจริงๆคิดเยอะๆนะครับไม่ต้องรีบพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าอย่างนั้นมาเริ่มกันเลยค่ะช็อตแรกอู้เดี๋ยวก่อนขอโทษก่อนเลยระวังมือทั้งสองเลยที่ที่มืออยู่ทั้งสองตันทั้งสองข้างเลยครับเป็นจุดอันตรายทั้งคู่อยากทำอะไรอยากคิดถึงโพสต์แบบนางแบบอยากทำอะไรให้มันสุดไปก็ได้ลองไม่เป็นไรหรอกนะครับทำบ้าทำบออะไรก็ได้โบนัสตอนนี้พี่ๆทุกคนกำลังช่วยหนูมากแล้วกำลังบอกหนูว่าต้องทำยังไงสิคะต้องทำอย่างนี้สิครับหนูสวยหนูเป็นผู้หญิงเลิศค่ะใส่ชุดสวยมากหนูจะต้องเลิศหนูจะต้องตัวใหญ่หนูจะต้องอลังการกว่าใครเอาอินเนอร์ออกมาให้ได้ค่ะโบนัสเกิดอะไรขึ้นกลัวหนูสั่นหนูสำหรับโบนัสนี่พี่เนยหนักใจมากเลยอ่ะมันพลิกความคาดหมายไปมากเลยค่ะเพราะว่าตัวโบนัสเองเนี่ยเขาน่าจะดึงความแข็งแกร่งของเขาซึ่งเขาเป็นถึงว่าที่ร้อยตรีหญิงแต่เขากลายเป็นว่าลืมไปหมดทุกอย่างเลยพอถ่ายแฟชั่นแล้วแบบสุดท้ายนะร
ลองเปลี่ยนโบนัสทำอะไรก็ทำทำอะไรก็ทำถลกกระโปรงก็ขึ้นมาเตะช่างภาพเลยป่ะหนูอายค่ะหนูอายที่หนูทำไม่ได้หนูอายที่หนูแบบไม่ได้อ่ะหนูเอาความกลัวมันความมั่นใจมันหายไปไหนหมดเนี้ยแต่ทุกคนแบบถึงกลัวเขาก็มั่นใจไงแต่หนูกลัวแล้วหนูไม่มั่นใจอ่ะทุกคนมีความกดดันเหมือนกันนะฮะเพราะว่ายังไม่มีความเป็นมืออาชีพทางด้านนี้มาเจอชุดแบบนี้เนี่ยก็รอดยากพี่โบนันเขาเป็นรอดอไม่ใช่เหรอเขาเรียนรอดอมาแล้วอะใช่ใช่ทำไมเขาไม่ใช้ความแบบอดทนความเข้มแข็งคือมันคนละแบบกันไงด้วยมั้งตอนนี้น่ากลัวมากเลยนะถ้าเป็นแบบนี้แล้วให้คณะกรรมการดูเนี่ยถ้าเป็นที่โหลแล้วหนูจะเหนื่อยมากมันจะคุ้มค่าไหมกับการที่ลงทุนทำทุกอย่างเพื่อที่จะมาเก็บตัวอยู่12คนแล้วเราไม่ได้อะไรเลยพี่ในหวั่นใจแทนโอเคพอเซตนี้จบค่ะพอแล้วค่ะหนูไม่ท้อนะหนูไม่โกรธใครเลยค่ะหนูดีใจด้วยซ้ำที่พี่เขาให้คำแนะนำหนูแล้วพรุ่งนี้หนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะและให้ดีกว่าเดิมด้วยหนูอยากจะบอกกับคนทางบ้านนะคะหนูจะกลับมาแก้ตัวใหม่ให้ดีที่สุดค่ะว่าใครจะทำดีที่สุดไม่เครียดค่ะรู้สึกแฮปปี้แล้วก็รีแลกซ์ดีสนุกค่ะสวยมากทำไม่ได้ทำชาติอื่นเลยดีกว่าครับอนาถกลุ่มที่2ฝ้ายอิงฟ้าวิปครีมและเจเจที่เลือกช่วงเวลาบ่ายในการถ่ายทำได้เดินทางมาถึงหัวลำโพงเป็นที่เรียบร้อยโจทย์ยากๆที่คอนทราสต์กันสุดๆระหว่างชุดสุดเก๋กับสถานที่สุดเก๋าจะเข้ากันได้อย่างไรไปชมกันค่ะสวัสดีสาวๆ MAT ทั้ง4ตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟหัวลำโพงแล้วทุกคนสวยมากค่ะค่ะสวัสดีครับช่วงนี้กำลังลองแสงอยู่เลยครับขอลองใช้แสงวันนี้ทุกคนทราบมาแล้วใช่ไหมครับว่าต้องมาถ่ายแบบขอให้ทำความรู้จักกับชุดที่ตัวเองใส่นะครับรู้จักข้อดีข้อด้อยของมันให้มากที่สุดสุดท้ายอันนี้ผมขอนะห้ามเท้าเอวเลยพอได้ฟังโจทย์ถึงกับเวอร์กันเลยห้ามเท้าเอวก็อุตส่าห์คิดมาแต่ท่านี้งานแก้ปัญหามาแล้วล่ะค่ะทุกท่านเรามีเพียงแค่20ช็อตเท่านั้นครับถ้าพร้อมแล้วคนที่จะต้องถ่ายแฟชั่นที่สถานีรถไฟหัวลำโพงคนแรกนั่นก็คืออิงฟ้าค่ะอิงฟ้า20ช็อตพร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วลุยเลยค่ะคิดก่อนได้ทำให้มันเหมือนถ่ายวีดีโอก็ได้ครับสะบัดโพสไปเรื่อยๆให้มีแบบมูฟเมนต์อย่าเร่งช้าๆสวยอยู่นะอิงฟ้าตอนนี้โหที่มันใหญ่มากที่มันใหญ่มากๆแล้วตอนนี้หนูกำลัง
นูกำลังตัวเล็กนิดเดียวหนูต้องใหญ่แบบสง่าเดินมาทุกคนต้องเห็นหนูใช้วอลลุ่มของกระโปรงให้เป็นประโยชน์ตอนแรกก็เตรียมตัวมาดีมากถ้าโพสทุกอย่างแต่ว่าโจทย์ก็คือว่าห้ามเท้าเอวมือแตะเอวอะไรไม่ได้เลยอะไปตรงนั้นสุดท้ายทุกอย่างออกไปจากหัวหมดเลยแล้วก็เครียดเครียดมากคิดเลยเรายังไงดีคิดเลยเขาเอวไม่ได้เดี๋ยวครับ1 2 3ดีค่ะทีนี้สุดท้ายครับ1 2 3อยากทำอะไรทำโอเค1 2โอเคครับใน4คนคิดว่าใครจะทำดีที่สุดเราถ่ายคนแรกหนูก็มั่นใจว่าเป็นหนูนะคนอื่นก็คงเตรียมความพร้อมมาพอๆกับหนูแล้วก็พอเจอแสงเจอกล้องแล้วก็สถานที่ก็คงจะดรอปลงเยอะเหมือนกันนะคะเองว่าถ่ายพรีเวดดิ้งโอ้พูดเองเลยนะขอให้โชคดีนะคะเอาล่ะคนที่สองสำหรับสถานีรถไฟหัวลำโพงเจ๊ครับพร้อมไหมครับค่ะ20ช็อตของคุณเริ่มต้นณบัดนี้ค่ะดีนะดีนะตั้งใจอันเมื่อกี้นะอีกทีหนึ่ง2 3ค่ะรู้สึกแฮปปี้อ่ะตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วแหละก็พยายามบิ้วอารมณ์ตัวเองด้วยการร้องเพลงอยู่ในใจแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองค่ะไม่เครียดค่ะรู้สึกแฮปปี้แล้วก็รีแลกซ์ดีสนุกค่ะพอคนแรกจบแล้วจบเลยมันไม่ต้องมานั่งแบบไม่รู้มีหน้าโพสแบบรู้มีหน้าโพสแบบสวยอ่ะสวยมากขอเตะกว้างๆนิดนึงค่ะนี่ค่ะ1 2 3สวยครับการที่จะต้องใช้แรงเตะเนี่ยมันเยอะใช่ไหมครับเพราะมันจะต้องเกรงพอเกรงปั๊บเนี่ยจากขาเนี่ยมันขึ้นมาถึงหน้าเลยง่ายๆก็คือยกไหล่ขึ้นยกไหล่ขึ้นเลยครับยกให้สุดเลยเราช่วงหน้ายกไหล่ขึ้นไปอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยลงมาทำไม่ได้ทำท่าอื่นเลยดีกว่าครับอนาถพอนั่งได้ไหมคะสบายๆเจมีความรู้สึกว่ามองว่าเป็นเซนเตอร์ให้เขาลองโอเคนั่งมาตายหรือเปล่าเนี่ยอึ้งค่ะทั้งคู่อึ้งแบบฮะโอเค let's do it ผมชอบนะที่เพราะว่าตั้งแต่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครคิดจะทำอะไรแปลกประหลาดแผลงๆนะฮะมันจะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับเขาเลยที่เขาจะรู้ว่ามันได้หรือไม่ได้แล้วเขาจะจำไปจนวันตายเลยตอนที่ผมบอกให้ตายหรือว่าเนยบอกให้ตายเนี่ยเขาจะไม่จำกับความผิดพลาดที่เขาทำขึ้นมาเองกล้องอยู่มุมบนนะเจเจแล้วตาหนูกำลังมองลงไปนะหนูไม่สื่ออะไรเลยนะนี่คือภาพนั่งเห็นไหมเจเจอันนี้เป็นช็อตที่อันตรายมาก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 เลยนะฮะและสำหรับคนที่มีขายาวสวยขนาดนี้ผมบอกเลยว่าผมเสียดายที่กลายเป็นกระสือโอเคค่ะมันฟ้องด้วยภาพมันเฟลมันไม่สำเร็จแต่ว่าในสิ่งที่เขาพยายามอ่ะก็เท่ากับว่าเขามีใจมากพอแล้วบวกกับต้นทุนของเขาไม่ว่าจะเป็นหน้าตาแล้วก็รูปร่างมันจะทำให้เขาพัฒนาได้ดีมากเอาละค่ะคนต่อไปที่ทำมาทั้งหมดคือโฆษณาโปรดักต์มากโฆษณายาทาเตาโฆษณายาสระผมนะครับอันนั้นเป็นคอมเมอร์เชียลแอดไม่ใช่ถ่ายแฟชั่นนะฮะโจกับสิ่งที่เราคิดไว้ไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆก็คิดว่ามันคือการถ่ายแฟชั่นธรรมดาซึ่งเราโพสอะไรก็ได้ที่เราอยากจะโพสแต่ว่าพอมาเจอโจจริงๆแล้วโจคือค่อนข้างบังคับพอสมควรคือถ้าเบสิกห้ามโพสนั่นคือถ้าเท้าเอวเท้าเอวนี่ห้ามเลยเด็ดขาดไม่ได้
คือด้วยความที่ชุดเนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรเลยนะมันอยู่กับตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดึงทุกอย่างที่อยู่กับตัวของเราออกไปให้หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นการก้าวขาฉีกขาฝ้ายคงยังไม่ชินกับการทิ้งน้ำหนักบนขาขาเดียวใช่ไหมฮะมันก็จะยังหาบาลานซ์ไม่ได้นะครับตอนนั้นจริงๆฝ้ายก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะก็แค่ถ่ายไปเรื่อยๆอยากโพสอะไรก็โพสมาแต่พอพี่เขาเริ่มรู้มาบอกว่าลองโพสท่านี้สินั่นแหละคุณฝ้ายจะเริ่มเก่งแล้วเพราะคือมันไม่ใช่ตัวเราเองอ่ะมันลำบากนิดนึงค่ะยังไม่ได้อยู่เดี๋ยวเปิดตัวไม่นิดปิดตัวมาปิดตัวอย่าลืมอย่าลืมว่าต้องอยู่นี่อย่าลืมปิดแต่ช่วงบอลครับนิ่งมากเลยครับไม่ได้ไม่ได้เอามาดูไม่ได้เลยมายืนโพสทำอะไรไม่รู้คือแบบนิ่งแข็งมากครับแต่พี่ว่าหลังๆเนี่ยถ้าหนูเริ่มก้าวเดินเริ่มกระโดดเริ่มมีอารมณ์เข้ามาในรูปเนี่ยมันช่วยสร้างบรรยากาศในรูปให้มากขึ้นขอบคุณค่ะเรียบร้อยพอสุดท้ายสำหรับสถานีรถไฟหัวลำโพงเวสต์เพลมค่ะวิธีโพสเยอะๆให้มันดูแข็งแรงหน่อยก็ได้นะครับลองแบบให้มีเส้นตัวแบบให้มันดูสตอมเท่ๆเท่ใช่ไหมคะครับกังวลมากเกินไปแล้วก็ไม่มีอินเนอร์เลยไม่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรวิปครีมไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลขจัดความกังวลออกสะบัดหัวแล้วว่ากันใหม่มันเป็นความจำเป็นที่เขาต้องเล่นนะเพราะว่าชุดเขาแข็งทื่อจะยกแขนหรือว่าจะอะไรมันตึงไปหมดเลยจับไปเลยจะจับก็จับไปเลยครับ1 2 3อย่ากำอย่ากำแน่นขนาดนั้นจับเบาๆ1 2ขัดๆเกินๆใช้คำพูดได้ถูกต้องมากเห็นอย่างเดียวเลยสำหรับวิปครีมคือความตั้งใจสูงชื่นชมครับพูดคำว่าเฮ้ยผมสิเฮ้ยกับผมเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้วิปครีมคิดว่าทำไปกี่โพสประมาณ4นะโพสเดียวเนี่ยมีอยู่เท่านี้เองหมายความว่าเมื่อกี้หนูเพิ่งโพสเป็นแค่2โพสเท่านั้นไม่เห็นภาพที่มากกว่านี้อ่ะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าทำได้ดีแค่ไหนมันจะดูจิ๊กโก้มันก็ไม่จิ๊กโก้ให้มันสุดอ่ะสำหรับวิปครีมนะคะเขาน่าจะพัฒนาตัวเองไปได้ดีกว่านี้มากเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเขาเป็นคนที่รับฟังถ้าเขาได้รับการฝึกฝนเพิ่มขึ้นอย่างเสมอนะคะเชื่อว่าเขาจะเป็นคนที่น่าจับตามองในวงการบันเทิงสำหรับโลเคชั่นนี้สถานีรถไฟหัวลำโพงเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนมากไปรู้เอาว่าจะถ่ายออกมาได้ดีแค่ไหนโชคดีค่ะเราเตรียมสถานที่ถ่ายแฟชั่นไว้ให้กับน้องๆที่เขาบอกน้องเดินตามพี่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เดินตามเข้าไปตอนแรกหนูคิดว่าเขาจะพาหนูเข้าไปในป่าผิดคาดจริงๆอ่ะคือแบบแล้วชุดล่ะชุดสวยหรูมากเลยนะมาถึงกับกลุ่มสุดท้ายปิงปองกิฟข้าวโอ๊ตไพลินที่ได้ช่วงเวลาทำงานเป็นตอนเย็นไปดูลีลาของพวกเธอกันค่ะว่าจะเปรี้ยวเฉียวเก๋สู้สองกลุ่มที่ผ่านมาได้หรือไม่สวัสดีค่ะสาวๆ MIT ทั้ง4ตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าเรือยอดพิมานค่ะแต่ถ้าจะให้พวกเรามาถ่ายแฟชั่นกับริมแม่น้ำสวยๆบรรยากาศดีๆแล้วก็ชุดสวยๆแบบนี้มันดูจะง่ายเกินไปใช่ไหมคะเพ
ราะฉะนั้นแล้วเราเตรียมสถานที่ถ่ายแฟชั่นไว้ให้กับน้องๆด้านนอกเลยค่ะและคนที่จะถ่ายแฟชั่นกับเราเป็นคนแรกนั่นก็คือกิฟต์ค่ะน้องกิฟต์พร้อมไหมครับแล้วเราไปเริ่มถ่ายเลยดีกว่าลุยค่ะกิฟต์คะ20ช็อตพร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะครับ 1,2,5 เอาจริง1แล้วหรอนั่นน่ะครับเอาเลยเอาเลยแขนขวายืดให้สุดครับเท่ได้คนนี้ครับใส่ความเท่ใส่อะไรขึ้นเลยคือผิดคาดจริงๆอ่ะคือแบบแล้วชุดล่ะชุดสวยหรูมากเลยนะแต่แบบโลเคชั่นแบบนี้เราจะต้องคือโจทย์จริงๆโจทย์ยากมากค่ะพอเห็นแบบนั้นปุ๊บเราก็ต้องครีเอทใหม่แล้วว่าเราจะมีการโพสต์ออกมายังไงให้ชุดเราเข้ากับสถานที่นั้นๆเท่านี้5รูปแล้วครับสุดท้ายครับลองพรีเซนต์มารูปสุดท้ายแล้วค่ะอยากทำอะไรทำเลยทำบ้านทำบอก็ได้ช็อตสุดท้ายเอาเลยเต็มที่ปลอดภัยโอเค20ช็อตค่ะเมื่อกี้เหมือนคนที่มีเหมือนไฟล์โพสอยู่ในหัวเยอะพอสมควรแล้วพอหยิบอะไรขึ้นมาใช้โดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจเนี่ยมันใช้ได้ง่ายมากเลยถ้ายืนหลุดก็ออกมาดีอ่ะจริงๆเราคิดไม่ออกเลยว่าเราจะโพสอะไรแต่เขากลับบอกว่าอันที่เราไม่ตั้งใจอ่ะดีกว่าอันที่เราตั้งใจค่ะคอมโพสสวยสายตาสวยได้ครับแล้วสุดท้ายเป็นไงพี่เบียร์แล้วสุดท้ายพยายามมากไปหน่อยครับใช่ไหมใช่บางครั้งมันพยายามเกินไปก็แข็งครับเอาละค่ะกิฟเสร็จภารกิจคืนนี้แล้วคนต่อไปค่ะพี่เขาบอกน้องเดินตามพี่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เดินตามเข้าไปเข้าซอยมาปุ๊บเข่งชุดอย่างงี้อ่ะชุดอย่างงี้ให้หนูไปถ่ายกับเข่งอ่ะสิ่งแรกที่หนูคิดคือหนูยืนตรงกลางระหว่างเข่งใหญ่ๆแบบเยอะๆหนูก็ไม่รู้ทำไงก็เท้าแขนเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยหวังได้ครับครับขอขอบคุณพี่ครับระวังมือที่ใกล้หน้านะครับระวังเป็นกล้วยโอเคครับมาค่ะ1,2ตอบได้ตอบได้มีคำถามเลยว่าชี้อะไรไม่ชี้ค่ะริ้วเองตรงนี้มันก็เลยถ้าอยากจับผมจับให้แรงขึ้นมาได้เต็มที่เลยโอเคโอเคเออหนูก็แบบพยายามจะนิ่งแต่หนูนิ่งไม่ได้หนูก็เลยแบบหลุดอะค่ะชายก็แบบเป็นหนูนี่แหละอะไรอย่างงี้ค่ะเขาดูสดใสเหมือนแม่ให้เก็บแทนแล้วตังค์ใส่กระเป๋าเองอะไรเงี้ยมาเปลี่ยนขาบ้างครับมาค่ะ1,2,3ถ้าเอาไปข้างหน้าได้ได้ครับลองทำดูเลยครับเอาจริงแล้วนะถ้าหนูไม่ได้วิลิสมาหลาหรือครีเอทอะไรเลยนะแต่ว่าตาของปิงปองประกาย
ความสดใสอ่ะมันแผ่ออกมาเลยอ่ะวันนี้ที่ถ่ายทำกันอ่ะรู้สึกว่าทุกคนจะหน้าบึ้งมากมีความรู้สึกว่าพอเป็นนางแบบแล้วต้องไม่ยิ้มแต่ปิงปองกับยิ้มแล้วก็ทำออกมาได้ดี not bad เรียบร้อย20ช็อตแล้วเราจะเลือกรูปที่ดีที่สุดให้ปิงปองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเอาล่ะคนต่อไปได้ค่ะเท่ๆได้ค่ะดีค่ะเก๋มากดีครับเปิดมือไปได้นะแขนหายข้างนึงค่ะถ้าหนูแล้วแบบยกเนี้ยสวยแต่หนูต้องเปิดเสาออกไปค่ะตอนแรกหนูคิดว่าเขาจะถ่ายในป่ารู้สึกแบบถ่ายกับต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะปิงปองถ่ายกับเทคคิดว่าเทคใช่ไหมคะกิฟถ่ายกับกระเทียมก็ไม่ได้คาดว่าไพลินจะต้องถ่ายกับน้ำแข็งอะค่ะก็แปลกใจเหมือนกันว่าจะถ่ายแบบพี่อย่างเงี้ยเอาจริงโพสเจอร์เนี้ยสวยมากแต่ที่น่าเสียดายคือแขนมันหายไปมันเลยดูไม่ครบที่บอกแขนหายแขนหายอ่ะใช่แขนหน้าเป็นเนี่ยวันนี้เทียนน่าสวยเลยอ่ะพี่เนยก็บอกว่าวันนี้ไพลินทำได้ดีนะคะแบบเสียงแปลกใจอะค่ะเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยได้รับคำชมเท่าไหร่อ่ะค่ะคือยังไม่ได้เก่งแล้วพี่หนึ่งก็บอกว่าไพลินทำได้ดีมากเขาชอบอะค่ะมือครับเขาพิเศษหนกเขาได้นะคือหนูก็คิดว่าต้องตั้งใจทำออกมาให้สวยที่สุดเพราะว่าชุดเราอะสวยแล้วเท่แล้วเราต้องพอเราใส่แล้วเราก็ต้องพรีเซนต์ออกมาให้ได้แล้วหนูอยากพรีเซนต์มากๆเลยตัวนี้ที่เขาตั้งใจทำอะค่ะก็ตั้งใจทำออกมาให้เต็มที่ค่ะมาหนึ่งสองมือซ้ายไกลตัวอีกนิดนึงอ่ะฮะต้องระวังเพราะว่าน้องจะมีปัญหามือหักอยู่แต่คือหักมือแบบหักมือใช่ไหมคะใช่แล้วบางทีมือจะบิดนะครับพี่หนึ่งก็คอมเมนต์ว่าเข้าโอ๊ตก็โอเคนะคะโพสได้สวยแต่ระวังเรื่องแขนค่ะอาจจะแบบว่ายืดแขนแล้วแขนแบบงอไปหักไปอะไรเงี้ยต้องยืดให้มากกว่านี้ค่ะนอกนั้นก็ภาพรวมก็โอเคค่ะข้าโอ๊ตพี่ไม่ได้ฟิกข้าโอ๊ตให้อยู่แต่บนนั้นนะครับข้าโอ๊ตสามารถเดินลงมาข้างล่างได้จะลงมาขายไข่เจียวก็ไม่ว่าอะไรข้าโอ๊ตลงไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยว่าเป็นนางงามเนี่ยดีฝั่งนี้ดีนะคะดีค่ะทั้งสองอีก3ช็อตข้าโอ๊ตขอโพสชนิดที่หวือหวาหน่อยให้ดูแบบโหโอ๊ยคือตูมากเลยอ่ะโอเคครับดีกว่าที่คิดไว้มากไม่น่าเชื่อหนูก็ไม่เชื่อเหมือนนี่คือเข้าโอ๊ตที่ทุกคนบอกว่าเป็นนางงามจะโพสเป็นนางแบบได้เหรอแต่วันนี้เราได้เห็นแล้วอยากเห็นรูปตัวเองไหมคะอยากเห็นมาดูด้วยกันเอาละค่ะเห็นน้องๆทั้ง4คนแล้วรู้สึกหายเหนื่อยไหมพี่เบียร์หายเหนื่อยครับสำหรับทั้งวันเซตนี้เป็นเซตที่พอใจนะคะและหวังว่ารูปของน้องๆทุกคนจะดีพอแล้วก็ชนะคนอื่นได้ต้องไปลุ้นกันเอาขอโชคดีค่ะขอบคุณค่ะครับน
น้องๆทั้ง12คนกับแฟชั่นเซตเอาท์ดอร์เนี่ยนะคะคืออยากจะบอกว่ามันยากมากเลยนะสำหรับการถ่ายทำไม่ว่าจะเป็นตัวของโปรดักชันเองแล้วก็ตัวแบบเองก็คือน้องๆทั้ง12คนเนี่ยแต่ทั้ง12คนก็ทำออกมาได้ดีบ้างไม่ดีบ้างคิดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่จะทำให้เรียนรู้ได้เยอะเลยว่าในชีวิตของการทำงานจริงๆแล้วเนี่ยนี่แหละค่ะคือสิ่งที่น้องทั้ง12คนจะต้องเจอค่ะผ่านไปแล้วกับครึ่งทางของภารกิจถ่ายแบบภาพนิ่งอีกโจทย์ที่พวกเธอจะได้รับจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามชมค่ะรับรองว่าสนุกไม่แพ้วันนี้เลยทีเดียวห้ามพลาดนะคะวันนี้พา12หนุ่มของ Men's Health Guy Challenge มาเป็นนายแบบคู่กับทั้ง12คนด้วยครับโอ้แบบขุนดีจะเลือกใครดีมาถึงภารกิจในครึ่งหลังจากนางงามทั้ง12ได้พักผ่อนเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อภารกิจสุดท้ายของสัปดาห์นี้และที่นี่มีโจทย์ใหม่มีเมนเตอร์คนใหม่และมีประสบการณ์ใหม่มามอบให้พวกเธอค่ะขอต้อนรับสาวๆ MIT ทั้ง12คนเข้าสู่ภารกิจที่2ของสัปดาห์นี้นะคะและแน่นอนค่ะเรายังอยู่ในภารกิจของการถ่ายแฟชั่นแต่จะเป็นการถ่ายแฟชั่นในสตูดิโอค่ะและเราอยู่กับคุณเบียร์กิติเดชช่างภาพหนุ่มรูปหล่อไฟแรงจากนิตยสาร Image ค่ะครับและอีกท่านหนึ่งนะคะคุณโต้งชัชวินบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Men's Health ค่ะสวัสดีครับก็ได้ข่าวว่าเมื่อวานนี้ไปทำภารกิจกันที่ด้านนอกมาเป็นการถ่ายแฟชั่นที่เอาเขาเรียกว่าถ่ายเอาท์ดอร์ในสถานที่เหนื่อยหนักแต่ทำตัวเองคนเดียววันนี้เราจะย้ายมาถ่ายในสตูดิโอแต่เมื่อมี12คนสวยๆยืนอยู่ตรงหน้าผมไม่ยอมปล่อยให้12คนยืนเหงาแน่ๆวันนี้พา12หนุ่มของ Men's Health Guy Challenge ปีล่าสุดปี2015มาเป็นนายแบบคู่กับทั้ง12คนด้วยครับนี่ก็คือหนุ่มๆทั้ง12คนที่พวกคุณจะต้องถ่ายรูปคู่กับเขาในวันนี้นะครับแต่กติกาไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแน่ๆถึงแม้จะมีตัวช่วยหรือตัวถ่วงไม่รู้นะครับกติกาก็ยังไม่ง่ายขนาดนั้นคุณมีเวลาเพียงแค่20ช็อต20การกดชัตเตอร์เท่านั้นต่อ1คนนะครับและยังไม่มากพอคุณอาจจะเคยเจอมาแล้ว20ช็อตโอ้ยง่ายฉันเก่งแล้วฉันทำได้แล้วเพราะว่าในใบสมัครคุณเขียนกันมาว่าความสามารถพิเศษเป็นนางแบบถ่ายแฟชั่นอย่างนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจริงหรือไม่จริงอีกหนึ่งกติกาที่ยากขึ้นไปคือทุกคนจะต้องได้รับโจทย์เป็นอารมณ์ที่พี่ส่งให้ของแต่ละคนซึ่งไม่ซ้ำกันและคุณต้องตีโจทย์นั้นให้แตกใครก็ตามที่ทำภารกิจนี้สำเร็จจะได้เป็นผู้หญิงคนแรกในรอบ5ปีที่ได้ขึ้นปกนิตยสาร Men Healthคู่กับซูเปอร์สตาร์อันดับต้นๆของเมืองไทยหนึ่งท่านหวังว่าคุณคงจะทำเป็นได้ดีตื่นเต้นมากค่ะโอ้แบบขุนดีเอาแล้วไงแต่ก็ดักใจพอสมควรเพราะว่าเจก็มีส่วนสูงที่สูงใช่ไหมคะจะเลือกใครดีและตอนนี้ก็อยากจะรู้แล้วว่าใครจะได้เป็นคนแรกที่มาเจอพี่ในหน้างานและใครจะได้จับคู่กับผู้ชายคนไหนเรามีตัวนำโชคส่งให้คุณครับจับลูกปิงปองคนละหนึ่งลูกเพื่อเลือกหมายเลขขอให้โชคดีนะครับเก็บไว้ก่อนนะใครได้เบอร์หนึ่งก็มีสิทธิ์เลือกผู้ชายก่อนใครได้เบอร์12หมายความว่าคุณไม่มีสิทธิ์เลือกนั่นคือคนสุดท้ายที่คุณจะได้ไปเล็งไว้ดีๆนะครับว่าจะหมายตาผู้ชายคนไหนว่าเขาจะเป็นตัวช่วยเราหรือเขาจะเป็นตัวถ่วงเราตัวใครตัวมันนะครับได้เจอหน้าหนุ่มๆจากเมนเฮลครบทั้ง12คนแล้วตอนนี้นางงามของเราก็ต้องเลือกชายหนุ่มมาเป็นคู่ถ่ายภาพโดยวัดดวงจากการจับลูกบอลผู้โชคดีที่จับได้บอลหมายเลขหนึ่งได้สิทธิ์ในการเลือกคู่เป็นคนแรกคือแพรคนแรกเชิญครับจะหวานไปไหน หวังว่าเขาคงจะช่วยได้นะที่ว
ยหนูผิดหวังนั่นแหละปกติจะเห็นแบบผู้ชายจะเลือกผู้หญิงอะไม่ใช่ผู้หญิงจะเลือกผู้ชายอะค่ะระหว่างที่เพื่อนๆทยอยกันเลือกคู่เจเจผู้จับได้บอลหมายเลข12และไม่มีสิทธิ์เลือกชายหนุ่มมาเป็นคู่ก็เริ่มกังวลว่าความสูงของเธออาจเป็นปัญหาสำหรับการถ่ายภาพคู่ในครั้งนี้แล้วสิ่งที่เธอกังวลก็เกิดขึ้นจริงๆเพราะชายหนุ่มคู่ของเธอตัวเล็กกว่าเธอมากเลยทีเดียวแต่ไม่ได้หมายความว่าหนูจะทำได้ไม่ดีและไม่ได้หมายความว่าหนูได้คนที่ไม่ดีเดี๋ยวเราจะมาเจอกันว่าหนูจะทำได้ดีหน้าฉากที่วางไว้ให้หรือเปล่าเดี๋ยวเราตามไปดูผู้ชมกันไหมดีค่ะเชิญค่ะตอนนี้สองคนเชิญก่อนเลยครับค่ะถึงผู้ชายสุดท้ายที่เจได้เนี่ยจะเป็นผู้ชายที่ตัวเล็กที่สุดเลยแต่เจก็คิดว่าด้วยความที่เขาตัวเล็กเนี่ยเราน่าจะดึงตัวตนของเราได้มากขึ้นหมายถึงว่าได้แสดงศักยภาพได้มากขึ้นค่ะก็คิดในแง่บวกว่านี่แหละฟ้าคงส่งผู้ชายคนใครสักคนในนี้คนสุดท้ายเนี่ยให้เราได้พิสูจน์ตัวเองผู้ชาย2คนเดินเข้ามาตื่นเต้นไหมหรอก็รู้สึกเฉยๆค่ะเขาบอกให้ผู้ชายทั้ง12คนถอดเสื้อตกใจทำอะไรไม่ถูกหันไปมองหน้าเพื่อนแล้วก็แบบเฮ้ยคืออะไรอ่ะทำไมอยู่ดีต้องมาถอดเสื้อให้ดูด้วยแล้วก็เขินนิดนึงอ่ะอยู่ดีมีผู้ชายมาถอดเสื้อให้ดูข้างหน้าอย่างนี้ก็รู้สึกแปลกไม่แปลกหรอกค่ะอิงฟ้าเพราะโจทย์นี้พี่โต่งคัดสรรมาอย่างดีเพราะเชื่อว่าหนุ่มๆทั้ง12คนจะมาช่วยให้ภาพในวันนี้สวยและได้อารมณ์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในเวทีนางงามไหนมาก่อนเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยปิดนี่แล้วครับเรามาเริ่มภารกิจของเราในวันนี้กันเลยค่ะถึงแม้ว่าโจทย์จะเป็นว่าถ่ายแฟชั่นในสตูดิโอก็จริงแต่สิ่งที่อยากจะสื่อในวันนี้เนี่ยมันคือเรื่องของการมีอาชีพเป็นนางแบบในอนาคตคือถ้าสมมติว่าโอเคคุณนางแบบเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการโพสท่าไม่ใช่เรื่องของการวางหน้าสวยอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของการที่มีลีลาแต่ในขณะเดียวกันการทำงานเนี่ยมันต้องรู้จักเรื่องของอารมณ์ที่จะสื่อสารกับกล้องให้ได้ที่จะถ่ายทอดออกไปให้ได้ว่าคนดูรูปของเราเนี่ยเขาสามารถตอบได้ว่าเรากำลังคิดอะไรแพรคะตื่นเต้นไหมสำหรับการถ่ายแฟชั่นเป็นคู่แรกเต้นค่ะเต้นมากอย่าลืมนะว่านิตยสาร Men's Health ไม่ใช่ดาราแม้แต่ดาราเกรด A ก็ใช่ว่าจะขึ้นหน้าปกมันได้ง่ายๆแพรต้องทำให้ดีที่สุดทำให้พี่ต้องเห็นว่าแพรคู่ควรแค่ไหนที่จะเป็นผู้หญิงที่ขึ้นปกนิตยสาร Men's Health ได้สมศักดิ์ศรีจริงๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะอ่ะแล้วครับสำหรับโจทย์ของแพรตอนนี้นะครับอย่างที่พี่บอกว่าทุกคนจะมีโจทย์ของตัวเองในการสื่ออารมณ์กับกล้องหน้าที่ของนางแบบคือจะต้องสื่ออารมณ์กับกล้องให้ได้รวมทั้งรูปร่างการโพสท่าของเราจะต้องเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันด้วยโจทย์ของแพรคืออารมณ์สดใสครับตอนแรกแพรก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะนี่ก็เป็นครั้งแรกแล้วพอได้ยินโจทย์ก็รู้สึกว่าเราน่าจะทำได้อะค่ะเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ยิ้มง่ายอยู่แล้วค่ะเป็นคนชอบยิ้มอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ยากอะไรมากสำหรับแพรค่ะดีสีหน้าหนูต้องออกมาให้ได้ว่าหนูมีความสดใสหนูมีความร่าเริงนะครับถึงแม้ว่าท่าโพสอาจจะเป็นท่าโพสที่เซ็กซี่อยู่กับผู้ชายแต่ whatever คือหนูจะต้องคอนเซนเทรตนะครับว่าสดใสให้ได้เขาทำออกมาได้ดีมากทั้งที่ถ่ายคนแรกด้วยนะคะ
คือน้องหน้าสวยมากถึงแม้ว่าจะเลือกให้ช่างทำผมตัวเองที่ดูเป็นโรบอทดูใส่วิกดูบล็อกหน้ามากแต่ก็กลายเป็นว่าความสวยของหน้าเขาเนี่ยเอาชนะช็อตนี้ได้ง่ายๆเลยดีแล้วที่ชอบเลยสำหรับไวตามิลนะคะเขาได้โจทย์อารมณ์เศร้าแล้วก็นายแบบที่เขาเลือกมาถ่ายคู่กับเขาอะคือหล่อมากแล้วก็รูปร่างดีมากอันนี้การเลือกนายแบบที่ดีอาจจะเป็นดาบสองคมก็ได้นะคะเพราะว่าการถ่ายแบบในโจทย์เนี้ยไวตามิลเขาต้องเด่นตัวผู้หญิงต้องมีความโดดเด่นแต่กลายเป็นว่าในช็อตแรกๆอะค่ะผู้ชายเอาไปกินหมดเลยไวตามิลหายเลยอันนี้ก็น่ากลัวเห็นไหมมาแล้วนะฉันกำลังทำงานอยู่แต่สิ่งที่ฉันรักมากที่สุดกำลังจะจากฉันไปไม่อยู่กับฉันอีกแล้วบนโลกใบนี้ความรู้สึกถึงตอนนี้มันคือแบบนั้นอะสองช็อตสุดท้ายค่ะเขาตายแล้วอะกดหน้าลงค่ะครบ20ครับไวตามิลค่ะทุกคนแทบจะร้องไห้กันไปหมดแล้วตามที่พี่ต้องบิวเป็นไงบ้างก็สนุกค่ะสนุกใช่ไหมขอบคุณพี่เขาด้วยเมื่อกี้เห็นสื่อสารกันหนูหามุมหน้าของหนูเองอย่างนี้นะลูกได้ไปได้กระจกเสร็จปุ๊บเนี่ยหนูค่อยๆดูสิแล้วมุมไหนแต่อย่าหลอกตัวเองว่าสวยทุกมุมจะโดนเหมือนกันนั่นน่ะอันนี้อยากจะเป็นคำถามไปเลยนะคะว่าทำไมเข้าโอ๊ตถึงได้รับคำชมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้รับแรงเชียร์มากขึ้นเรื่อยๆพี่เนยว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนิสัยนี่สำคัญมากเขาเป็นเด็กนิสัยดีอ่ะการเป็นคนดีออกมาจากเข้าโอ๊ตอย่างเป็นธรรมชาติมากแล้วทำให้ทีมงานรักเขามากอ้อนวอนผู้ชายใช่เขาทำอะไรให้เราอ้อนวอนผู้ชายนะครับอย่าลืมว่าเป็นนางแบบเห็นบอกว่าทั้ง12คนนี้ไม่เคยมีใครถ่ายรูปคู่กับถ่ายแฟชั่นหรือถ่ายรูปอะไรกับนายแบบแบบนี้มาก่อนโดยเฉพาะมาเจอโจทย์ครั้งแรกก็คือในแบบต้องถอดเสื้ออ้อนวอนกล้องอ้อนวอนนายแบบอ้อนวอนคนดูอ่ะลองดูมาอ้อนวอนนะคะอ้อนวอนไม่เอาเซ็กซี่ไม่เอาเยาว์ยวนไม่เศร้าอ้อนวอนอ้อนวอนในที่ดีเศร้าฝนตกเลยโอ้โหเราชิบหายแล้วคือนางแบบมันจะต้องคุยกับกล้องให้ได้สวยนะยกคางอย่างเงี้ยเราต้องการฝึกฝันดีค่ะเซ็กซี่ก็สื่อทางสายตาแล้วทำท่าอย่างไรที่เราแยกให้ออกว่าแฟชั่นชั้นสูงกับแฟชั่นชั้นต่ำเป็นอย่างไรโอ้ยช่วงหน้าช่วงเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตห้ามพลาดคนอื่นลอยทั้งลูกอีชีวิตพร้อมพร้อมค่ะยากไหมยากมากอยู่กับฉันนี่เคยมีง่ายผ่านไปแค่3คนยิ่งแสบร้อนกันขนาดนี้กับฝีปากของพี่โต้งเมนเตอร์ของเราเอาล่ะค่ะมาดูกันต่อกับ9นางงามที่เหลือว่าจะทำได้ดีขนาดไหนใครจะรุ่งใครจะร่วงมาลุ้นกันค่ะโบนัสคะค่ะเมื่อวานเป็นการถ่ายแบบที่เราทำออกมาได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นักใช่รู้สึกยังไงบ้างกับเมื่อวานเมื่อวานนี้รู้สึกแย่มากแล้วก็เศร้ามากว่าทำไมตัวเองถึงทำไม่ได้แต่วันนี้ขอแก้ตัวใหม่ค่ะไม่แล้วให้แล้วถามตัวเองเลยได้คำตอบไหมครับว่าทำไมถึงทำไม่ได้เพราะความมั่นใจไม่มีอะค่ะมัวแต่กลัวที่จะทำค่ะเมื่อเราฝันที่จะมายืนอยู่ตรงนี้แล้วเราต้องกล้าที่จะทำค่ะโจทย์ก็คืออารมณ์โปรยเสน่ห์ฉันสวยฉันสวยชอบฉันรักฉันฉันสวยมาให้เต็มอย่าไปอายผู้ชายอย่าเขินผู้ชายเอาหัวแทบไปเลยทิ้งไปเลยดีหล่อครับสวยครับครับ1 2ทุกอย่างโบนัสหน้าเดียวหมดเลยอันนี้นี่พี่เนยว่าทีมงานจะต้องทำการบ้านหนักให้น้องมีพัฒนาการที่ดีกว่านี้หน่อยค่ะผู้หญิงที่นั่งอยู่เฉยๆหน้านิ่งๆแล้วเขานั่งเหม่อไปเรื่อยๆไม่รู้เขาคิดอะไรหรอกแต่เราแอบดูเขานั่งเหม่อไปเนี่ยมันคือความว่างเปล่าที่มันสวยเราก็เลยดูซุปว่าใน12คนนี้จะมีใครได้แล้วก็บังเอิญที่น้องปิงปองจับได้โจทย์นี้ว่างเปล่าค่ะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่หน้าต้องสวยไม่มีอารมณ์อะไรทั้งสิ้นว่างเปล่าพร้อมพร้อมค่ะยากไปไหมยากมาก อยู่กับฉันนี่เคยมีง่ายขอบอกปิงปองก็สวยนะคะก็สวยอ่ะแต่ก็ยังไม่เห็นเสน่ห์อะไรของเขา
แต่ภารกิจนี้ล่ะค่ะทำให้ปิงปองโดดเด่นมากชนิดที่ทุกคนจะต้องหันไปมองเขาแบบฉันต้องกลัวเธอแล้วล่ะปิงปองโอ้ยไม่ช้าจังเลยนี่เพิ่งผ่านไปยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเนี่ยทำอะไรให้มันเร็วๆหน่อยดีคนอื่นลอยไม่รู้กี่ชีวิตคนนี้คือน้องกิฟต์นะคะเป็นผู้ประกาศข่าวสาวซ่อนเลนปกปิดโชว์ให้พี่เห็นความแตกต่างจากตัวตนที่แท้จริงของหนูเริ่มเลยครับมีโอกาสแค่20ชัตเตอร์ลองคิดลองคิดดูก่อนว่าหนูจะทำยังไงหนูลงด้วยเอาความแรงออกมาให้ได้หนูลงด้วยรู้ว่าไม่ใช่ตัวเองแต่ต้องทำจับขาวทางนี้พี่หยิบทางนี้ดิเสร็จแล้วโทรบอกด้วยโทรเลขก็ได้พี่ทำเพราะไลน์ไม่ค่อยเปิดอันนี้ก็ยากสำหรับคนที่ไม่เคยทำนะครับคือความเจ้าเล่ห์โดยเฉพาะกับน้องที่เขาเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนเป็นนักข่าวแค่นี้แหละมือไอ้นิ้วมันเยอะไปเอาขึ้นมาที่ข้อมืออันหนึ่งทิ้งเอวหักดีครับนั่นแหละที่พี่พูดถึงจริงจังดีนั่นแหละลูกดีค่ะมาหน้าอย่าเฉยหน้าอย่าธรรมดาถามว่าทำได้ดีไหมทำได้ไม่ดีแต่ถามว่าเขาพยายามอย่างดีไหมเขาเป็นคนที่มีความพยายามอย่างดีมากเรื่องนี้น่าชื่นชมศาสตร์4กับโจทย์อารมณ์เบื่อที่ไปถ่ายแฟชั่นมาพี่ไม่รู้หรอกงานหนังสืออะไรแล้วพี่ก็ไม่อยากรู้ด้วยค่ะสไตล์เลสือเจ้าของงานเขาไม่บอกหรอว่าการเป็นนางแบบเนี่ยไม่ควรทาเล็บแบบนี้เลยพอค่ะดูโชคดีนะครับที่วันนี้เนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยมันกลบความเด่นของเล็บไปแต่ถ้าหนูต้องไปเจอเสื้อผ้าที่มันเรียบหรูโก้แล้วต้องไปแคสงานเขาแบรนด์ดีๆแล้วหนูทาเล็บแบบนี้ไปไม่มีใครให้งานหนูแน่ๆไม่ว่าหนูจะรูปร่างหน้าตาดีแค่ไหนก็ตามการเข้ามาอยู่ในวงการนี้อาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องอุ้ยก็มันก็เป็นเลฟแฟชั่นเหมือนกันแยกให้ออกว่าแฟชั่นชั้นสูงกับแฟชั่นชั้นต่ำเป็นอย่างไรต้องแยกให้ออกเมื่อคิดจะเข้ามาทำงานวงการนี้จะต้องมาเจอกับผู้คนอีกมากมายหลากหลายรสนิยมในวงการแฟชั่นทำตัวให้ปกติสุขให้มากที่สุดให้คลีนให้เคลียร์ให้ใสๆมาให้มากที่สุดที่แนะนำว่าอันนี้ดีแล้ว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 ฝากไปถึงพวกดารานักแสดงน้องใหม่หรือจะรุ่นเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เชื่อสไตลิสต์เหลือเกินว่าอันนี้ดีแล้วดีแล้วแต่สไตลิสต์ของคุณเนี่ยแน่ใจแล้วหรือว่าเขามีรสนิยมดีพอก็เห็นค่าตัวตายกันบนพรมแดงมานักต่อนักแล้วทั้งนั้นยังสาสีเนี่ยนะครับพอเขาเดินเข้ามาแล้วเนี่ยเราเห็นศักยภาพของความเป็นนางแบบของเขานะครับคือเขารูปร่างสีผิวความพร้อมในการโพสท่าความตั้งใจฟังว่าเราอยากได้อะไรแล้วเขาทำสามารถทำออกมาได้แล้วเขาไม่อึกอักเขาสามารถทำได้โดยอัตโนมัติทันทีว่าเนี่ยประมาณนี้ที่เราอยากได้แต่เขาค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีของนางแบบนางแบบควรจะรู้เรื่องราวของสรีระตัวเองว่าอะไรที่เราทำได้มากน้อยแค่ไหนสาสีเป็นคนนึงที่สามารถปกปิดข้อบกพร่องของร่างกายตัวเองได้อย่างดีเพราะเขาอาจจะรู้มุมกล้องของเขาต่างๆนานาแต่ศาสิก็มีโพสต์ที่พี่นายมองว่าเป็นมืออาชีพมากเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ถ้าเขาทำได้น้อยกว่านี้สิถึงจะต้องโดนหนักแน่แต่ก็เอาเป็นว่ารอดไปได้ด้วยดีค่ะยูต้องสร้างจินตนาการจะต้องคิดสตอรี่ในหัวว่ายูจะโกรธเขาในประมาณไหนจะระดับ 5% 10% หรือจะขึ้นแบบ get madหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่รู้ก็คือแต่ต้องแสดงออกมาทางสีหน้าให้ได้อย่าลืมว่ายังต้องเป็นความโกรธของนางแบบที่สวยทั้งสวยทั้งโกรธถูกต้องต้องทำให้ได้จะขอเวลาเตรียมตัวเพิ่มไหมโอเคโอเคพร้อมอ่ะงั้นลุยแต่ข้อดีของไพรินอย่างนึงที่เห็นได้ชัดมากคือเขากล้าที่จะทำกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นเขาจะค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาเราก็จะเห็นเขาอย่างชัดเจนทำให้ทำงานด้วยค่อนข้างง่ายค่ะเขาสามารถโพสท่าออกมาเป็นนางแบบได้รูปร่างเขาเป็นนางแบบได้เลยหน้าตาเขาเหมาะมาเขาพุ่งทะยานมาเลยสำหรับคำว่านางแบบแล้วก็พุ่งทะยานมาสำหรับความเป็นนางงามบนเวทีเขาเด่นมากเขาเด่นระดับต้นๆของ12คนนี้เลยล่ะนะครับแต่สิ่งนึงที่ไพรินพลาดและลืมก็คือไพรินห่วงแค่อารมณ์ของตัวเองห่วงแค่โจทย์ห่วงแค่รูปร่างของตัวเองแต่นางแบบมันคิดแค่นั้นไม่ได้ไพรินมองข้ามช็อตที่ว่าพอไพรินทำท่าโพสไปแล้วเสื้อผ้าจะเป็นอย่างไรอย่าลืมว่านางแบบเราเน้นเสื้อผ้าเราขายเสื้อผ้าเราไม่ได้พรีเซนต์ตัวเราเอง
เราต้องทำเสื้อผ้าให้สวยด้วยให้หน้ามองด้วยแต่วันนี้เนี่ยท่าทางทุกอย่างอารมณ์ไพรินมาได้หมดแต่ช็อตที่เลือกมาเป็นช็อตที่เสื้อผ้าแย่ที่สุดเพราะไพรินลืมให้ความสนใจกับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเสื้อผ้าคนต่อไปขอเชิญน้องป้ายครับอยากกินเด็ก 5 4 3 2เริ่มเลยเต็มที่นะคะ4ออกมาให้ได้ในความเป็นโปรเฟสชันนอลในความเป็นอาชีพหิวกระหายอยากกินเด็กก็พยายามคิดพยายามจินตนาการค่ะว่าน้องเขาว่าในแบบเนี่ยเขาเป็นน้องที่เด็กกว่าเราเยอะๆแล้วเราแบบอยากได้เขาจริงๆแต่คือน้องเขาก็หน้าตาน่ารักนะก็ดูน่าเอ็นดูที่ค่ะน่ารักพูดนะเจ๊ชุดก็ใช่นะสีทองนะดูรวยโจทย์ที่สนุกที่สุดในวันนี้คือโจทย์อยากกินเด็กคือเราก็รู้แหละว่านางงามเนี่ยเขาก็ต้องรักษาภาพของความเป็นนางงามคำว่าอยากกินเด็กของพี่เนี่ยมันไม่ใช่แบบโหเจอหน้าแล้วกระโจนเข้าไปใส่ยังไงไม่ใช่แต่มันก็ต้องมีฟอร์มหน่อยไหมฉันเป็นคนสวยฉันเป็นนางงามต่อให้ฉันจะอยากกินมากแค่ไหนฉันต้องอยู่ในฟอร์มของความเป็นนางงามของความเป็นคนสวยของฉันหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่พี่อยากเห็นและฝ่ายทำได้ค่ะแต่ถามจริงพี่โต้งโจทย์นี้นี่คืออยากทำอะไรฉันอยากกินเองเรื่องของเรื่องฉันทำให้ดูก่อนได้ไหมใจเนี่ยมันเหมือนกินเนื้อข้างในวิปครีมนางงามใหม่แกะกล่องนะนี่แต่ตัวเขาขาวเป็นวิปครีมจริงๆนะอายุเท่าไหร่ลูกอายุ20ปีค่ะ20เท่านั้นแล้วก็ใช่แล้วก็ใหม่มากคือไม่เคยประกวดไม่เคยทำงานในวงการบันเทิงอารมณ์ที่หนูจะได้รับเป็นโจทย์ในวันนี้คือหน้าทนุถนอมแต่นั่นหมายความว่าผู้ชายที่อยู่ข้างหลังหนูเนี่ยหน้าทนุถนอมหนูต้องสื่อออกมาให้เห็นว่าผู้ชายคนนี้หนูทะนุถนอมเขาเหลือเกินไม่ใช่รักนะแยกให้ออกรักคือรักอันนี้คือหน้าทะนุถนอมน้องทำได้ดีนะแต่วิปครีมเนี่ยจะมีข้อเสียตรงที่ว่าด้วยความใหม่ของน้องก็จะเก็บคำคอมเมนต์จากทุกคนในโลกใบนี้แล้วเอาไปคิดหมดเลยเพราะฉะนั้นบางครั้งมันกลายเป็นคิดมากไปคนต่อไปอิงฟ้าค่ะเป็นไงบ้างคุณดูโอ้โหเมื่อวานนี้อิงฟ้าทำได้ดีมากจะดีจริงหรือเปล่าฉันไม่รู้แต่เมื่อวานนี้ก็คือการทำงานของคนอีกกลุ่มหนึ่งวันนี้ก็มาเจออีกคนหนึ่งคือเป็นพี่สิ่งที่หนูจะได้รับจากพี่ในวันนี้หนูต้องแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ของเจ้าแม่หนูตีความโจทย์คำว่าเจ้าแม่ไว้อย่างไรโจทย์ของพี่โต้งก็ไม่ได้ซับซ้อนแค่เป็นความเป็นเจ้าแม่อย่างเดียวเพราะว่าต้องเป็นเจ้าแม่ที่ครีเอทคาแรคเตอร์ลึกเข้าไปอีกหนูเลือกที่จะเป็นเจ้าแม่ที่ลูกน้องรักนะแต่ตอนนี้เนี่ยรักเราไหมถ้าฉันเป็นลูกน้องแกฉันก็วิ่งหนีแล้วนะเขากลัวหนูเหรอต้องการความช่วยเหลือแล้วล่ะเป็นพี่นะค่ะลงจะดีเหรอเฮ้ยอย่าคนนะคนนี่ดูยิ้มได้เลยความเป็นเจ้าแม่ไม่ใช่แบบว่าต้องอย่างเงี้ยดู power ดูพลังดูความแข็งแรงหรืออ่ะนี่ค่ะ1 2น่าจะดูแค่นี้หนูก็มีพลังแล้วประหลาดคนน่ะซึ่งหนูคิดว่าคงไม่มีใครคิดได้แล้วแบบพี่เขาคิดออกมาให้เราได้แล้วโอเคมันตอบโจทย์โอเคโอเคขอบคุณค่ะต่อไปค่ะคนสุดท้ายคนสุดท้ายของวันนี้ขอเชิญเจเจค่ะคือคนนี้แหละไม่เคยถ่ายคู่กับผู้ชายไม่เคยถ่ายคู่ไม่เคยโดยเฉพาะกับผู้ชายที่เตี้ยกว่าใช่กำลังจะพูดเลยทุกคนเนี่ยนะครับที่การทำงานเนี่ยอะไรก็ตามที่เราได้มาอยู่ในมือแล้วเนี่ยต่อให้มันจะเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาไม่อยากได้หรือมันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องรับมาแต่เราต้องทำสิ่งที่อยู่ในมือเราให้มันดีที่สุดและมีค่ามากที่สุดแต่ก็ไม่แน่นะลีลาอาจจะเด็ดก็ได้อารมณ์ที่หนูจะได้รับตอนนี้ก็คือดูถูกคนโอเคเจคิดว่าเจก็มองภาพรวมโดยที่ก็คิดมโนภาพในหัวว่าควรจะเป็นยังไงด้วยความที่เขาตัวเล็กเนี่ยเจก็เลยขยบให้ผู้ชายเนี่ยไปข้างหน้าเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยดูตัวใหญ่กว่าเราแล้วเราอยู่ข้างหลังดูก็ตัวนี้ดีครับเขาฉลาดนะ
เขาฉลาดดีแค่หรือว่าเขาอาจจะมีความรู้เรื่องการที่การอยู่ใกล้กล้องดูเรื่องอะไรหรือเปล่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้ามาห้ามดูห้ามดูจนกว่าจะจบสีมันดูโดดเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวจะส่งไปก็เหมือนแบบมองตาแล้วแบบปล่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาฉลาดการเลือกในแบบที่ไม่ได้เลือกเป็นในแบบคนสุดท้ายแต่สิ่งที่เจทำให้ตัวเองรอดพ้นมาได้นะคะคือความฉลาดขอปรบมือดังๆเลยเจเลือกช็อตที่ทำให้ตัวเองเป็นผู้หญิงตัวเล็กผอมบางได้อย่างเหลือเชื่อขอชื่นชมค่ะเอาล่ะเจวันนี้ก็โอเคแล้วก็ต้องมาลุ้นดูสำหรับการทำดีในภารกิจแรกแล้วก็ภารกิจที่สองก็ไม่ดีแย่นะคะโชคดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมื่อชัตเตอร์ที่20ของ JJ จบลงนั่นคือสัญญาณการสิ้นสุดภารกิจของการถ่ายแฟชั่นภาพนิ่งในสัปดาห์นี้และวินาทีที่หลายคนเฝ้ารอก็กำลังจะมาถึงใครจะเป็นผู้คว้าชัยในภารกิจนี้และใครจะต้องก้มหน้าร้องไห้กับความผิดพลาดมาลุ้นกันค่ะได้เวลาตัดสินหาสุดยอดนางแบบแฟชั่นภาพนิ่งจากการทำงานหนักใน2วันที่ผ่านมาวันนี้จะพิสูจน์กันค่ะว่าใครคือคนที่ดีที่สุดถ้าพร้อมแล้วเชิญเข้ามาในโลกของแฟชั่นกับพวกเราได้เลยค่ะโจทย์ของพวกเราในสัปดาห์นี้ก็คือการถ่ายภาพนิ่งแฟชั่นถูกไหมคะซึ่งก็จะมีภาพเดี่ยวนอกสถานที่หนึ่งภาพแล้วก็มีภาพคู่ในสตูดิโอด้วยซึ่งทุกคนก็ทำได้เต็มที่เดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันนะคะว่าทำได้ดีแค่ไหนขอสรุปคะแนนก่อนนะคะสัปดาห์นี้อิงฟ้านำไปด้วย3คะแนนแล้วเข้าโอ๊ตซึ่งอยู่ในห้องเดียวกันรั้งท้ายอยู่ที่โดยที่ไม่มีคะแนนสะสมเลยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเมนเทอร์และก็คอมเมนเตเตอร์ของเรานะคะได้แก่คุณชัชวินอุณหนันท์บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Men's Health คุณภูมิรัตน์เลิศวิสิทธิ์ชัยเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทไทยมิสออร์แกไนซ์และคุณณหทัยเล็กบำรุงผู้อำนวยการการประกวด Miss International Thailand ค่ะเดี๋ยวเราทั้ง4ท่านจะมาคอมเมนต์น้องๆในแต่ละรูปจาก2ภาพถ่ายที่ดีที่สุดนะคะสำหรับผู้ที่ชนะในรอบนี้นะคะก็จะได้คะแนนสะสม3คะแนนแล้วก็ได้เป็นผู้หญิงคนแรกที่ขึ้นปกนิตยสาร Men's Health ในรอบ5ปีเท่านั้นไม่พอได้ถ่ายภาพคู่กับซูเปอร์สตาร์ของประเทศด้วยเดี๋ยวจะต้องรอลุ้นนะคะว่าจะเป็นใครเอาละค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาดูภาพแรกกันก่อนเลยค่ะโจทย์คือห้ามเท้าเซลแต่เขาไม่ได้หมายความว่าหนูต้องแบมือไปงี้นี่มืออยู่นิ่งๆข้างตัวกับชุดโกโก้เท่ๆแล้วยืนหันสะโพกซ่อนสะโพกก็จบแล้วอ่ะนี่เป็นภาพของคนคนเดียวกันถูกสวยมากคือเรื่องนางแบบเนี่ยไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาดีเขาจะต้องพรีเซนต์และเขาจะต้องแสดงอารมณ์ออกมาในรูปภาพให้ได้โบนัสคะพี่ไม่ได้คิดว่าเธอกำลังถ่ายแบบเมื่อหนูโดนตัดว่าห้ามเท้าเอวปุ๊บหนูไม่รู้จะเอามือไปไหนหนูก็เลยแสดงท่าทางออกมาคือก็ใช่เป็นนางงามอันนี้เท้าเอวได้แล้วไงคะแต่สุดท้ายแล้วคือตัดหน้ารูปนี้ตัดหน้ารูประหว่างคู่กันคือหน้าเดียวกันหมดเลยคนที่3ค่ะปิงปองสำหรับหนูในการถ่ายทำวันนี้ก็ไม่มีกระสักอะไรแต่ก็ไม่มีอะไรโดดเด่นสวยสวยสวยมากรู้สึกยังไงคะกับรูปนี้เรามาดูคนต่อไปค่ะวิปครีมโอ้ยอะไรคะพี่ต้องชุดอะไรอ่ะเว้ยแต่เราชอบน้องนะชอบน้องฉันจะพูดถึงชุดก่อนฉันดูชุดก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้คืออันนี้อารมณ์หน้าทะลุวันนั้นได้เฉยๆไม่ได้เหนือความคาดหมายอะไรเพราะว่าเขาก็เป็นคนหน้าตาสวยอยู่แล้วรูปออกมาก็เฉยๆอ่ะเราดูสัตว์สีค่ะเหมือนหนูกำลังจะเข้าไปเต้นระบำในสนามมวยอ่ะแต่ซินดี้กลับมองแล้วโอเคชอบพี่ก็ชอบซินดี้ว่าน้องใช้ชุดนี้ก็ไม่ได้ง่ายนะคะชอบอันนี้มากกว่าเมื่อกี้อันนี้อารมณ์อะไรคะเบื่อเป็นเราเลยจะเบื่อไหมผู้ชายรูปนี้เป็นรูปของนางแบบไม่ใช่นางงามเอ้าตีโจทย์แตกนะถูกแพรก็ไม่จะพูดยังไงอ่ะโชคดีนะที่หน้าน้องเขาสวยอยู่แล้วหน้าดีขึ้นเยอะรูปนี้ช่วยชีวิตมากโอ้โหรูปนี้ต้องว้าวเลยนะคะ
เลิศเวลาที่เจแฮปปี้กับการทำงานมันส่งมาถึงทีมงานหมดเขาเข้ามาด้วยความร่าเริงครีเอทท่าจะบอกว่าเจเจนี่คือดีที่สุดแล้วก็แย่ที่สุดในคนคนเดียวกันสำหรับพี่ตอนนี้จริงๆแล้วเราต้องรู้ว่าภาพเนี่ยมันจะถูกตัดสินโดยคณะกรรมการฉะนั้นเราต้องไม่ห่วงตัวแบบที่มาร่วมประกอบฉากกับเราสำหรับเนยแล้วกิ๊บก็ยืนเฉยๆก็สวยเลยแล้วรูปออกมาได้ก็สวยเลยแต่มันยังเป็นการสวยเลยที่ดูกลางๆเจเลไหมไม่เลยพอได้โจทย์ไปแล้วหนูต้องเอามันออกมาให้ได้ข้าวโอ๊ตโดดเด่นมากภาพคู่ของข้าวโอ๊ตในสตูดิโอสวย อันนี้ก็ดีอิงฟ้าก็เป็นอีกคนที่โชคดีที่ได้ชุดที่ปกปิดในส่วนที่เราไม่อยากให้ใครรู้โดยส่วนตัวชอบรูปเมื่อกี้มากกว่ารูปนี้จะรู้สึกแบนๆไปจากที่ดูไพรินนะคะในทุกๆภาพที่เขาโพสต์มันไม่เหมือนกับว่าเขาไม่ได้คิดอะไรมันเหมือนกับว่าเขาส่งอะไรบางอย่างออกมาให้เราอยู่ตลอดเวลาในทุกโพสต์โอ้โหเห็นไหมมันไม่มีข้อกังขาเลยกับความเป็นนางแบบของเขาก็ถือว่าเพราะไอ้ความไม่มีข้อกังขานั่นแหละมันชัดเจนจนน่ากลัวดูสิหน้าขาแข้งน่ะคือเป็นอีกคนหนึ่งก็เหมือนกรณีเดียวกับของน้องไพรินเมื่อกี้เนี้ยคือไม่สนใจชุดสวยพี่ชอบเพราะว่าทำไมจะต้องมายกกระโปรงนักหนาเพราะดูท่ากระโปรงมันก็หนักขนาดนั้นเพราะมันทำให้ชุดดูน่าเบื่อมันชุดมันใหญ่มันมีลูกเล่นสตูดิโอช็อตของใบตองโอ้โหไงล่ะก็บอกว่าสวยไงชอบรูปตัวเองไหมคะอุ้ยพี่ต้องมูเตลูโอ้โหพระเจ้ารูปนี้เป็นรูปที่สวยมากฉันบอกนี่คือไพ่ไม้ตายสุดท้ายที่เก็บเอาไว้ให้เป็นรูปที่ดีที่สุดใน24รูปเอาละค่ะฟังคอมเมนต์ของกรรมการกับทุกภาพของทุกคนแล้วอาจจะมีอยู่ในใจบ้างบางคนอาจจะมั่นใจเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครจะเป็น2คนสุดท้ายที่ออกมาแล้วก็ทำการตัดสินกันค่ะทั้ง2คนเป็นนางงามที่มีประสบการณ์ถูกคือนางงามเช้ากับบ่ายหรือว่าเอ้ยวัน2วันอีกวันก็คือหน้าเดิมหน้าเท่ากันโพสเดิมอันนี้จากหน้ามือเป็นหลังมือคนนี้เหรอใช่มิลเขาได้หมดเลยนะหมายถึงชุดก็สวยนะก็สวยนะคือน้องยืนหน้าเสร็จแล้วน้องพูดว่าหนูทำไม่ได้อย่าบอกว่าน้องฉันนะน้องไม่ต้องมีของฉันเนี่ยคือเรื่องเรียนที่บอกเขาคือนางงามนางงามเลยข้อเสียของไพรินเหรอก็คือของโจทย์นะยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องมีเซ็นเสื้อผ้าแต่สุดท้ายแล้วไพรินห่วงในตัวเองเจได้รูปเร็วที่สุดอันนี้เด้งออกมาที่สุดเลยในสายตาทั้งหมดเห็นอันนี้ก่อนเมื่อก่อนหน้านี้ไม่ยังไม่เคยอยู่ในสายตาเลยแต่อันนี้แบบจังหวะคนนี้ดีนะชอบมือคนนี้ฝ้ายเราค่อนข้างเหนื่อยในการทำงานเพราะว่าฝ้ายคือนางนางงามเขาเป็นนางงามที่ได้รางวัลเยอะที่สุดในประเทศเราฮะนี่ข้าวโอ๊ตหนูชอบข้าวโอ๊ตมากแต่คุณต้องแยกเขาว่าแฟชั่นปัญญาอ่อนกับแฟชั่นดีๆให้ได้ออนป้าทีวีชั่นถามหาเลยไม่ใช่ชุดหยุดพูดถึงชุดสวยข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตเจเจเอาไข่ดินสามคนเลยชอบมากอ่ะคณะกรรมการตัดสินแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเรียกชื่อ2คนขึ้นมา2คนนี้จะเป็นคนที่ได้คะแนนมากที่สุดแล้วคะแนนน้อยที่สุดลำดับการเรียงชื่อจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคะแนนนะคะขอเชิญไพรินค่ะคนที่2ไวตามิวค่ะเดี๋ยวจะทำการประกาศก่อนนะคะว่าใครที่ได้คะแนนมากที่สุดสำหรับคนที่ทางคณะกรรมการเห็นว่ามีความสามารถแล้วก็ทำงานได้แบบมืออาชีพมากที่สุดก็ได้แก่ไพรินค่ะคืออย่างที่บอกว่าหนูมีความเป็นนางแบบมากที่สุดแต่ถ้าพี่จะต้องเลือกใครสักคนหนึ่งที่มาขึ้นปกหนังสือพี่คนนั้นก็ต้องเป็นหนู
วิตามิลคะหนูไม่ได้คะแนนในครั้งนี้นะคะภาพของไวตามิลไม่ใช่ภาพที่แย่ที่สุดในการแข่งขันนี้นะคะแต่กลับเป็นทัศนคติของไวตามิลไวตามิลเป็นคนที่สวยมากทั้งรูปร่างและหน้าตาแต่ไม่มีความพร้อมในการทำงานเลยวันที่ถ่ายแบบ outdoor หรือนอกสถานที่ไวตามิลยืนอยู่หน้าเซตพร้อมกับทีมงานครึ่งร้อยที่รอให้ไวตามิลโพสท่าให้สวยงามแต่ไวตามิลกลับพูดว่าหนูทำไม่ได้ไวตามิลไวตามิลให้ข้ออ้างหรือว่าเคยพูดขึ้นมาว่าหนูเด็กสุดแต่สำหรับพี่นี่มันไม่ใช่ข้ออ้างเพราะว่าทุกๆคนอยู่ในที่นี้หนูเป็น1ใน12คนสุดท้ายของเวทีนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะมาบอกว่าทำไม่ได้หรือท้อแล้วมันไม่ใช่พื้นที่ที่จะมาพูดแบบนี้แล้วนะคะสู้ต่อไปค่ะเดี๋ยวจะขอสรุปคะแนนของสัปดาห์นี้ผู้ที่ได้คะแนนสูงที่สุดเท่ากันทั้ง2คนนะคะก็คือไพลินและอิงฟ้าอยู่ที่4คะแนนทั้งคู่เลยนะคะส่วนคนที่ได้คะแนนน้อยสุดก็มี2คนด้วยกันนั่นก็คือข้าวโอ๊ตและไวตามิลมี1คะแนนเท่ากันค่ะและในวันสุดท้ายไม่ว่าใครจะได้คะแนนสูงสุดหรือน้อยสุดเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆบทเรียนแล้วก็ความท้าทายที่พบบนเส้นทางการประกวดครั้งนี้จะทำให้ทุกคนพัฒนาตัวเองและสักวันยังอาจจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นแล้วก็สืบทอดความภาคภูมิใจของเวที Miss International Thailand นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวคราวของเวทีการประกวด Miss International Thailand 2015ได้หรือว่าอยากจะพูดคุยให้กำลังใจกับผู้เข้าประกวดทั้ง12ท่านได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าผู้เข้าประกวดของเราทั้ง12คนจะต้องเจอกับโจทย์อะไรแล้วเธอจะทำได้ดีแค่ไหนต้องติดตามนะคะทางไทยรัฐทีวี4ทุ่มตรงทุกวันเสาร์สำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะจริงๆน้องมีความสวยที่เป็นนางงามได้อย่างโดดเด่นชัดเจนแล้วก็สบายๆแต่ด้วยทัศนคติของน้องในการทำงานทำให้วันนี้น้องได้รับคะแนนต่ำที่สุดเป็นเพราะว่าเพียงคำพูดเดียวที่น้องพูดออกมาในขณะทำงานว่าน้องทำไม่ได้จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่สิ่งที่เราต้องการไม่ได้ต้องการคนที่สวยที่สุดหรือต้องการคนที่มีความเก่งที่สุดพร้อมที่สุดเราไม่ต้องการเราต้องการคนที่มีใจมากที่สุดต่อไปนี้คำพูดว่าทำไม่ได้ทำครั้งแรกจะไม่ออกจากปากอีกแล้วค่ะไม่ว่าจะชนะหรือแพ้พวกเธอทั้ง12ต่างได้เรียนรู้ต่างได้ทดลองนั่นคือบันไดก้าวแรกของการทำงานในวงการบันเทิงนี่เป็นบทเรียนที่เวทีไหนก็ไม่มีให้เพราะนี่คือเวทีที่เฟ้นหาผู้หญิงที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับภารกิจหน้ารับรองว่าจะทำให้คุณตื่นตายิ่งกว่านี้จะทำให้คุณรุ่มร้อนไปกับแสงแดดและเย็นสดชื่นไปกับน้ำทะเลใสโจทย์จะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามชมกันค่ะ